สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ยายสมกะมาอยู่สวนคือเก่าเนาะมาเสียหญ้าพี่น้องให้ต้นกระเจียวเฮ็ดน้ำผึ้งนั่งพักห้องพี่น้องกำลังแตกหน่อเลยพี่น้องอันนี้โดนเสียมบ่เห็นนะใส่กระปุ๋ยขี้งัวตอนนี้กะเสียหญ้าหญ้าขึ้นเร็วๆพี่น้องมึงผักบุ้งซับออกแล้วเนี่ยลายผักบุ้งก็ยอดผักบุ้งกำลังแตกหน่อพี่น้องเกี๊ยวเพชรน้ำผึ้งที่สมสั่งเมื่อปีที่แล้วเนาะแล้วก็เพาะขยายช่วงปลายปีนะพี่น้องได้สมกระเพาะขยายใส่ถุงดำไว้นะคะแล้วก็เก็บมาปลูกไว้ซื้อกับซิบเง่าซิบแง่งเนาะซิบเง่าก็ได้ซิบหลุมพี่น้องเพื่อที่ขยายพันธุ์ต่อไปตอนนี้ก็ยังบ่หลายพี่น้องให้มีทั้งกระเจียวป่ากระเจียวบ้านเนาะอันนี้กระเพชรน้ำผึ้งได้ยินแต่ข่าวว่ากินสดก็ได้อันดอกแก่แล้วบางคนก็ว่าเป็นยังจังได้เสียได้หญ้าออกในเมื่อเสียไว้เห็ดขยายพันธุ์เนาะพี่น้องก็เพื่อความสวยงามในตาเฮานำแล้วก็เพื่อที่ต้นเขาหรือหน่อเขาเนี่ยสิได้แตกง่ายๆแล้วก็งามเร็วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเอาวัชพืชนี่หน่อเขาต้นเขาก็สิได้งามเฮาก็สิได้หน่อหลายขยายเพิ่มมากขึ้นเนาะพี่น้องตัวเขาก็สิได้ใหญ่เร็วๆต้นเขาก็สิได้ใหญ่ได้งามพี่น้องถ้ามีหญ้ามีหยังห่มแบบนี้ก็ต้นน้อยก็บ่งามหน่อเขาก็สิคลอนคอนแค้นเนาะพี่น้องรู้จักไหมคลอนคอนแค้นน่ะต้นเล็กต้นน้อยกระปอดกระเป็ดนะพี่น้องเฮ็ดงานสวนก็ต้องมีเมื่อยแน่แหละเหงื่อตกยางออกฮ้อนพี่น้องฮ้อนได้เสียเอาผู้เดียวพี่น้องเสียหญ้าได้หญ้าร
ูกชายกับไปเอาข้างแก้วมังกรโดยบ่แม่นเฮ้ยลืมเนาะข้างต้นองุ่นนะไปตัดอยู่นาโคกหอยแฮดพุ่นแหละพี่น้องเอเยส่งกระสิคุดดินถมอีกรอบนึงอันนี้คือกระเจียวบ้านเนาะเพชรน้ำผึ้งกระเจียวป้าก็ไปหาเอาตามป้าข้างๆเนี่ยพี่น้องยังเยอะยังบริปลูกกระเจียวป้ามีให้กินเองธรรมชาตินะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ท้ายสุดเรียงตามลำดับหัวเงาใหญ่กันแข็งแรงกันต้นเขาก็ใหญ่เวลางอกพี่น้องอันนี้หัวเงาเขาไม่ใหญ่หัวเงาน้อยกันต้นน้อยงอกเนาะตามขนาดหัวเงาเขาหรือว่าหัวแง้งเนาะบางคนเอาแง้งกะสิบประมาณนี้พี่น้องก็งามในตาเอาเนาะต้นกระเจียวเขาก็สิได้แตกหน่อให้เฮาขยายไปเลยล่ะวัชพืชก็บ่มารบกวนหมดแมงก็บ่มาใกล้สะอาดนะพี่น้อง